คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงคณะแม่ชีอุบาสิกาทุกรูปทุกท่านการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้มาทำวัดสวดมนต์รวมกันถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของเราโดยเฉพาะคณะครูบาอาจารย์คณะแม่ชีที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมการที่เราได้มาทำวัดก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของเราให้มีความศรัทธาให้มีความเชื่อในพระพุทธเจ้ามากขึ้นให้มีความศรัทธาให้มีความเชื่อในพระธรรมมากขึ้นให้มีความศรัทธาให้มีความเชื่อในพระสงฆ์มากขึ้นเพราะว่าเราได้สวดเป็นประจำทุกวันทุกวันการระลึกถึงพุทธเจ้าตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีก็ถือว่าเป็นบุญระลึกถึงร้อยครั้งก็เป็นบุญร้อยครั้งระลึกถึงพันครั้งก็เป็นบุญพันครั้งระลึกถึงตลอดชีวิตก็เป็นบุญตลอดชีวิตนี่ระลึกถึงเวลาใดก็เป็นบุญเวลานั้นการระลึกถึงพระธรรมก็เหมือนกันการระลึกถึงพระสงฆ์ก็เหมือนกันขณะที่คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีจิตใจเศร้าหมองมีจิตใจขุ่นมัวมีจิตใจที่ถูกความโกรธความโลภความหลงเข้าครอบงำเรานึกถึงคุณของพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระสงฆ์แล้วทำให้จิตใจของเรามันมีความสบายทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายจากความโกรธความโลภความหลงจากมานะทิฏฐิตัณหาต่างๆเมื่อเราระลึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ย่อมผ่อนคลายจากกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนั้นได้นอกจากนั้นบุคคลผู้ระลึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนืองเนืองบุคคลนั้นก็ย่อมมีหิริคือความละอายต่อบาปมีโอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปได้เพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์จึงให้เราทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพื่อที่เราจะได้ระลึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนืองเนืองเพื่อที่จะให้เรามีหิริความละอายมีโอตตปะความเกรงกลัวนั้นอยู่เนืองเนืองนี่เป็นอุบายของโบราณอาจารย์เป็นอุบายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กำหนดมาเพื่อที่จะให้เราอบรมจิตอบรมใจของเราห้ามจิตห้ามใจของเราไว้ในพระธรรมวินัยเพื่อที่จะได้เจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดมรรคเกิดผลเกิดพระนิพพานขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการทำวัดนั้นจึงถือว่าเป็นการที่ยังกิจยังใจของเราให้มีหิริแล้วก็โอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปนั้นได้นอกจากนั้นบุคคลผู้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนืองๆนั้นก็ถือว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติคือการระลึกนึกถึงคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นั้นเนี่ยเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐกว่าพระธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐกว่าพระสงฆ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราระลึกนึกถึงสิ่งที่ประเสริฐอยู่เป็นประจำย่อมห้ามซึ่งภัยทั้งหลายทั้งปวงได้เหมือนกับบุคคลผู้ที่ไปอยู่กลางป่าก็ดีกลางเขาก็ดีไปอยู่ในที่เล้นลับคนเดียวเกิดความหวาดหวั่นเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งแห่งกิจแห่งใจเมื่อเราเกิดความหวาดหวั่นเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งทางกิจทางใจแล้วเนี่ยเราระลึกนึกถึงคุณของพระเจ้าเราระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเราระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์แล้วเนี่ย
ก็ทำให้เรานั้นมีความอาถรรพ์ขึ้นมาทำให้ความกลัวทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันผ่อนลงมันเบาลงมันลดลงมันหมดไปจากจิตจากใจของเราได้นี่ถ้าผู้ใดไปอยู่ตามป่าตามเขาตามป่าช้าตามเรือนว่างหรือตามที่เล่นลับต่างๆนี่เราเกิดความสะดุ้งขึ้นมาเราเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาเราระลึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความกลัวทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็พลันหายไปสิ้นไปนี่เรียกว่าคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคุณห้ามความกลัวทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่ากำราบความกลัวทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปสิ้นไปสูญไปเหมือนกับว่ามีเพื่อนอยู่รวมกันเป็นหมู่ร้อยความกลัวมันหายไปความอบอุ่นมันเกิดขึ้นมาแทนอันนี้เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างต่ำนะเนี่ยแต่ถ้าเราระลึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ด้วยการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมถะด้วยการเจริญวิปัสสนาเราก็จะมีความอบอุ่นความมั่นใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรามีจิตคิดจะให้ทานความอิ่มใจความสบายใจมันก็เกิดขึ้นมาแล้วจิตที่คิดจะให้กับจิตที่คิดจะเอามันมีความอิ่มใจต่างกันจิตคิดที่จะเอาบางครั้งก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์นี่ในลักษณะของจิตที่อยากได้นะแต่จิตที่คิดจะให้เนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มใจเกิดความสบายใจเกิดความโล่งเกิดความโปร่งขึ้นมาในจิตคิดจะให้กับจิตคิดจะเอาเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ให้ทานนั้นจึงมีความสบายจิตสบายใจมีปีติมีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเหมือนกับที่เราได้อ่านในพระไตรปิฎกในธรรมบทต่างๆที่เห็นนายสุมนะมาราการซึ่งเป็นคนยากจนเก็บดอกไม้ไปส่งพระเจ้าประสิทธิโกศลเพื่อที่จะเอาเงินเลี้ยงชีวิตของตนเองแต่เมื่อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าเราจะเอาดอกไม้นี่แหละบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราเอาดอกไม้ไปให้พระราชาพระราชาก็ให้กหาปณะเราวันละ8กหาปณะแต่กหาปณะนั้นก็เลี้ยงชีวิตของเราด้วยอาหารหรือว่าเลี้ยงชีวิตของเราในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่บุญที่เราบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้8กรรมนี้เนี่ยก็จะติดตามเราไปในสัมปรายภพข้างหน้าในขณะที่เรายังท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าพระราชาจะเคี่ยนเราก็ตามจะโบยเราก็ตามจะเรเนเทศเราออกจากบ้านจากเมืองก็ตามจะประหารเราก็ตามเราจะกระทำบุญเราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็โปรยดอกไม้บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดปีติขึ้นมาทั่วสรรพางกายนี่เวลาทำทานมันเกิดปีติอย่างนี้นะถ้าเรานึกถึงอานิสงส์อันพึงจะได้นึกถึงอานิสงส์อันตนจะได้รับด้วยการให้ทานแก่ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดปีติขึ้นมาได้นี่มีความสุขกายมีความสบายใจอย่างนี้นะถ้าเราให้ทานด้วยการระลึกนึกถึงอนิสงส์แต่เมื่อเราน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามด้วยการรักษาศีลเนี่ยก็จะมีความอุ่นใจมากไปกว่าทานนะเพราะว่าศีลเป็นสิ่งที่น้อมนำมาซึ่งความสบายกายสบายใจท่านกล่าวว่าผู้ใดเป็นผู้มีศีลรักษาศีลอยู่เป็นประจำ
มีความระมัดระวังทางกายทางวาจาทางใจไม่มีศีลขาดไม่มีศีลทะลุไม่มีศีลเศร้าหมองบุคคลนั้นก็ไม่มีความวิปฏิสารคือไม่มีความเดือดร้อนใจเนี่ยความอวิปฏิสารคือความไม่เดือดร้อนใจนั้นเป็นอานิสงส์ของการรักษาศีล นะความอวิปฏิสารคือความไม่เดือดร้อนใจนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติคือความอิ่มใจปีติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความปราโมทความรื่นเริงบันเทิงใจความปราโมทรื่นเริงบันเทิงใจก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเรานั้นสงบไม่มีความฟุ้งซ่านมีกายสงบมีใจสงบมีความสงบเป็นอานิสงส์เมื่อจิตใจของเรามันสงบกายของเราสงบใจของเราสงบก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงคือเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะรู้ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประกอบไปด้วยอาการ32โดยความเห็นตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยจิตใจของเราต้องสงบเสียก่อนนะไม่ใช่เห็นตามที่ท่านว่าไม่ใช่เห็นตามที่อ่านหนังสือมาหรือว่าไม่ได้เห็นตามที่เราศึกษาเราเรียนมาไม่ใช่นะเห็นในที่นี้เห็นด้วยปัญญาญาณปัญญาญาณเกิดขึ้นมาจากการเจริญสติจากการเจริญสัมปชัญญะกำหนดทันรูปทันนามเมื่อเรากำหนดทันรูปทันนามเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังจริงๆคือเห็นออกมาจากจิตจากใจจากปัญญาของเราไม่ใช่เห็นเพราะเราอ่านหนังสือมาไม่ได้เห็นเพราะคนอื่นพูดมาแต่เห็นออกมาจากจิตจากใจของเราว่ามันเป็นอนิจจังอย่างนี้มันเป็นทุกขังอย่างนี้มันเป็นอนัตตาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตจากใจแม้คนอื่นเป็นพันแม้คนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนจะมาพูดว่าร่างกายมันเป็นนิจจังนะเป็นของเที่ยงนะร่างกายมันเป็นสุขขังมันเป็นสุขนะร่างกายมันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนนะเราผู้มีสมาธิมีความเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันออกมาจากจิตจากใจของเราแล้วนั้นเรายังเห็นตามความเป็นจริงของเราอยู่ถึงคนอื่นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจะว่าร่างกายมันเป็นของเที่ยงเป็นสุขขังเป็นของสุขหรือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเราผู้มีความเชื่อมั่นซึ่งเห็นตามความเป็นจริงนั้นก็จะเชื่อในความเห็นของตนเองเพราะมันไม่ได้เป็นความเห็นความเชื่อที่เกิดขึ้นมาจากการฟังคำของคนอื่นไม่ใช่เป็นความเห็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการอ่านตำรับตำราแต่มันเป็นความเชื่อความเห็นที่เกิดขึ้นมาจากการกำหนดรู้รูปรู้นามด้วยกำลังของสติสัมปชัญญะด้วยกำลังของสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเรานั้นเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เจริญหรือว่ารักษาศีลให้ดีนั้นมีอานิสงส์มากมายเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่สมาธิไปสู่วิปัสสนานะแต่ถ้าเราไม่มีศีลก็นี่สมาธิมันก็ไม่มีนะวิปัสสนามันก็ไม่มีมรรคผลก็ไม่มีนิพพานก็ไม่มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ไม่มีสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลก็ไม่มีอนาคามีมรรคอนาคามีผลก็ไม่มีอรหันตมรรคอรหันตผลก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าศีลมันไม่มีศีลนั่นเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีศีลนั่นเป็นพื้นฐานแห่งพระอริยบุคคลศีลอันเป็นพื้นฐานแห่งภาชนะทองรองรับเอาพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหลายทั้งปวงไม่มีแล้วเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงให้เรารักษาศีลให้ดีศีลนั้นเป็นลมหายใจของภิกษุศีลนั้นเป็นลมหายใจของสามเณรศีลนั้นเป็นเหมือนกับลมหายใจของแม่ชีของอุบาสิกาขาดศีลก็เหมือนกับคนขาดลมหายใจคนขาดลมหายใจก็คือคนตายคนตายลุกเดินได้เดินไปเดินมาตามถนนหนทางตามบ้านตามวัดตามวานโบราณว่าคนตายลุกเดินได้เอ๊ะคนตายลุกเดินได้อย่างไรก็คือคนไม่มีศีลเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงร้อนเป็นไฟบ้านเมืองของเราจึงมีการเบียดเบียนข่มเหงคเนงร้ายต่อกันและกันเพราะว่าคนตายลุกเดินได้นี่แหละคนไม่มีศีลจึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันปลาใหญ่กินปลาน้อยผู้มีกำลังมากข่มเหงผู้มีกำลังน้อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในพระพุทธศาสนานั้นเราไม่พึงเป็นคนตายเราพึงเป็นคนเป็นปลาตายมันจะลอยตามกระแสน้ำมันจะไม่มีปฏิกิริยาในการที่จะทวนกระแสน้ำเพราะมันตายแล้วน้ำพัดไปยังไงก็ไหลไปคนที่ตายจากศีลจากธรรมแล้วเนี่ยก็ไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามธรรมารมณ์ไหลไปตามความโกรธความโลภความหลงไหลไปตามมานะตัณหาอุปาทานต่างๆความคิดอย่างไรมันก็ไหลไปไม่มีการห้ามจิตห้ามใจไม่มีการฝืนจิตฝืนใจเพราะมันตายแล้วแต่บุคคลผู้ที่มีศีลนั้นเนี่ยท่านอุปมาประมาณเหมือนกับปลาที่มันเป็นมันจะว่ายทวนกระแสน้ำนะมันจะว่ายไปนู้นต้นน้ำนั่นเนี่ยต้นน้ำอยู่ไหนมันก็ว่ายไปที่ต้นน้ำปลาที่เป็นมันจะเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้มีศีลนั้นก็ทวนกระแสพยายามที่จะทวนความโกรธความโลภความหลงทวนราคะทวนตัณหาทวนกิเลสภายต่ำที่มันมาบีบบังคับจิตใจของเราพยายามทวนกระแสฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้สมาธิสมาบัติให้ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานในบุคคลผู้มีศีลจะทวนกระแสในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่ร่วมกันนั่นแหละถ้าผู้ใดมีความเพียรผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์ของการมาอยู่คือมีความเพียรในการเดินมีความเพียรในการนั่งมีความเพียรในการบำเพ็ญบารมีต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่มาอยู่ไม่ใช่ว่ามาอยู่วัดพิศวพารามมาเรียนนักธรรมตรีโทเอกมาเรียนบาลีมาประพฤติปฏิบัติบวชเป็นแม่ขาวบวชเป็นพ่อขาวบวชเป็นพระเป็นเณรแล้วจะได้รับประโยชน์เลยทีเดียวไม่ใช่นะบางคนมาเรียนนักธรรมก็ไม่ได้นักธรรมกลับไปก็มีศึกษาราเพศไปเฉยๆก็มีบางคนมาเรียนบาลีก็ไม่ได้เป็นมหาศึกษาราเพศออกไปเฉยๆก็มีบางคนมาบวชเป็นแม่ชีเป็นพราหมณ์ตั้งใจจะพุทธปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้สมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานบางครั้งก็กลับไปเปล่าๆนะบางครั้งก็ขาดทั้งทุนศูนย์ทั้งกำไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงๆไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆผลการเรียนมันจึงไม่ปรากฏผลของการปฏิบัติจึงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นบุคคลควรเป็นอยู่ด้วยความเพียรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดปราศจากความเพียรก็เหมือนกับบุคคลผู้เวลาค่ำคืนแล้วก็นอนหลับเมื่อนอนหลับแล้วก็ถูกห้วงน้ำใหญ่นั้นพัดพาไปนอนหลับในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้นอนหลับในทางสติปัญญาคือสติปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองไม่มีนอนหลับในที่นี้หมายความว่าหลับในรูปนอนหลับในเสียงนอนหลับในกลิ่นนอนหลับในรสนอนหลับในสัมผัสนอนหลับในอารมณ์มีกามคุณเป็นต้นบุคคลมัวเมาอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับธรรมารมณ์ต่างๆก็เหมือนกับคนนอนหลับเพราะยังไม่ตื่นจากรูปยังไม่ตื่นจากความหลง
จากรูปยังไม่ตื่นจากความหลงจากเสียงจากกลิ่นจากรสต่างๆก็ไม่ต่างอะไรกับคนหลับเพราะฉะนั้นบุคคลผู้หลับอย่างนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าห่วงน้ำใหญ่ย่อมพัดพาบุคคลนั้นไปห่วงน้ำใหญ่ก็คือห่วงน้ำคือกามห่วงน้ำคือภพห่วงน้ำคือทิฏฐิห่วงน้ำคือวิชชาย่อมพัดพาบุคคลนี้ไปในการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักเบื้องต้นและท่ามกลางบุคคลผู้นอนหลับมันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดเป็นผู้มีความเพียรย่อมก้าวล่วงบุคคลผู้ไม่มีความเพียรไปเหมือนกับม้าที่มีฝีเท้าดีทิ้งม้าที่มีฝีเท้ากระจอกไว้ในเบื้องหลังนั่นเองบุคคลผู้ไม่มีความเพียรก็เปรียบเสมือนกับม้าตัวมีฝีเท้ากระจอกเดินไปนิดหน่อยก็เหนื่อยเดินไปนิดหน่อยก็หยุดเดินไปนิดหน่อยก็พักประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกับจิ้งจกเหมือนกับตุ๊กแกวิ่งไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดวิ่งไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดไม่มีการกระทำความเพียรโดยติดต่อไม่เป็นไปเพื่อสมาธิสมาบัติไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานม้าที่มีฝีเท้ากระจอกเป็นอย่างนี้นะไม่สม่ำเสมอไม่คงเส้นไม่คงวาไม่มีความเพียรดุดกระแสน้ำแต่ถ้าผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรเปรียบเสมือนกับม้าที่มีฝีเท้าดีนี่ย่อมทิ้งม้าที่มีฝีเท้ากระจอกไปไกลโน้นนะเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลมีความเพียรนั้นเปรียบเสมือนกับม้าที่มีฝีเท้าเร็วสามารถที่จะวิ่งในวันหนึ่งหนึ่งได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยวิ่งไม่ได้พักวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวันหนึ่งอาจจะวิ่งไล่30โยชน์50โยชน์60โยชน์80โยชน์100โยชน์เป็นต้นเหมือนกับม้าของพระเจ้าจันทประโชตสามารถวิ่งได้ถึงวันละ50โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลแล้วเราก็เอา16กิโลคูณไปดูว่ามันจะเป็นกี่กิโลม้ามันวิ่งได้ถึงขนาดนั้นอันนี้เรียกว่าม้าตัวที่มีฝีเท้าเร็วย่อมทิ้งม้าตัวที่มีฝีเท้ากระจอกหมายความว่าบุคคลผู้มีความเพียร นั้นย่อมไปถึงซึ่งสมาธิสมาบัติย่อมไปถึงซึ่งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลย่อมไปถึงซึ่งสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลย่อมไปถึงซึ่งอนาคามีมรรคอนาคามีผลย่อมไปถึงซึ่งอรหันตมรรคอรหันตผลทิ้งบุคคลผู้ไม่มีความเพียรคือทิ้งม้าผู้มีฝีเท้ากระจอกไว้ในภพไว้ในสงสารทิ้งไว้ในการเวียนว่ายตายเกิดทิ้งไว้ในความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าทิ้งบุคคลผู้ที่ไม่มีความเพียร นั้นไว้ในความเป็นปุถุชนทิ้งบุคคลผู้ไม่มีความเพียร นั้นไว้ในภพในการเวียนว่ายตายเกิดม้าตัวมีฝีเท้าดีหมดคนที่มีความเพียรก็ไปสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะทั้งหลายทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนนั้นมาตักมาเตือนมาอบมารมมาฝึกมาฝนจิตใจของเราการที่เราจะมีจิตใจดีงามการที่เราจะมีจิตใจเข้มแข็งการที่เราจะมีจิตใจมีความเพียรการที่เราจะมีจิตใจเกิดความอดทนนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมใจของเรานะคนอื่นครูบาอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่แนะนำเป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกผู้เล่าแต่ไม่ได้เป็นบุคคลผู้อบรมนะผู้อบรมใจจริงๆนะเป็นเราเองนะถึงครูบาอาจารย์จะเทศจะสอนสั่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายนะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือการฝึกฝนอบรมใจนั้นต้องเกิดขึ้นจากการที่เราอบรมใจของเราเองนะ
เพราะฉะนั้นเราต้องมันตรึกมันตรองมันคิดมันพินิจพิจารณาสิ่งที่มันพลั้งไปแล้วก็ให้มันพลั้งไปสิ่งที่มันยังไม่เกิดนี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะเอาความพลั้งพลาดทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาเป็นครูสอนจิตสอนใจของเราสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเราก็เหมือนกันก็มีความพลั้งพลาดเป็นธรรมดาแต่เราเอาความพลั้งพลาดนั้นน่ะมาเป็นครูฝึกฝนอบรมใจของเราเราตั้งไว้ในจิตในใจว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เรายังมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่เราจะพยายามฝึกฝนอบรมพยายามละกิเลสไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นี่เราตั้งจิตตั้งใจไว้เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนี้เราก็ทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเวลาว่างเราก็ทำความเพียรเวลาหนาวเวลาร้อนฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็ทำความเพียรเวลาร่างกายของเรามันสะดวกสบายมีเวลาเราก็ทำความเพียรเพราะอะไรเพราะเราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าถ้าเรายังไม่พ้นจากราคะโทสะโมหะยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ตราบใดเราก็จะทำความเพียรเรื่อยไปแม้ว่าเราจะสำเร็จเป็นพระโสดาสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆเราก็ควรที่จะทำความเพียรเรื่อยไปเหมือนกับพระเจ้าเหมือนกับพระสารีบุตรเหมือนกับพระโมคคัลลานะเพราะการกระทำความเพียรของพระพุทธเจ้าก็ดีการกระทำความเพียรของพระโมคคัลลานะสารีบุตรก็ดีการกระทำความเพียรของพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีการกระทำความเพียรเหล่านี้เป็นการบริโภคธรรมนะการที่เราจะกินอาหารเราต้องตักอาหารมาใส่ปากมาเคี้ยวมากลืนลงไปแต่เราจะบริโภคธรรมเนี่ยเราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมการบริโภคธรรมต้องอิงธรรมนะอิงการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมให้เกิดปีติด้วยการกำหนดทันปัจจุบันให้เกิดปีติด้วยการเพ่งอารมณ์ให้เป็นเอกคตาให้เกิดปีติหรือว่าการที่จะเข้าสมาธิสมาบัติให้เกิดปีติการเข้าผลสมาบัติให้เกิดปีติการเข้านิโรธสมาบัติให้เกิดปีติเป็นต้นเป็นการบริโภคธรรมนะเพราะฉะนั้นสมาธิสมาบัตินั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นเรือนแก้วของพระอริยบุคคลหรือผลสมาบัตินั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นิโรธสมาบัติก็เหมือนกันนี่บุคคลบริโภคธรรมนั้นบริโภคในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเดินจงกรมนั่งภาวนาทุกวันทุกวันอันนั้นพระองค์ทรงทำการบริโภคธรรมเป็นตัวอย่างแก่ศิษยานุศิษย์เป็นตัวอย่างแก่สาวกเป็นตัวอย่างแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายทั้งปวงผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาถ้าเราบริโภคแต่ข้าวแต่น้ำบริโภคแต่อาหารอย่างเดียวเราก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงแต่ปัญญามันไม่เพิ่มขึ้นมันก็มีความอิจฉามีความริษยามีความโกรธความโลภความหลงมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมากแต่เนื้อหนังมังสาแต่ปัญญาหาเพิ่มขึ้นไม่เนื้อหนังมังสาเนี่ยมันมากแต่ปัญญามันไม่เพิ่มขึ้นก็เกิดกิเลสขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะฝึกฝนอบรมตนเองได้นั้นต้องหมั่นตึกตรองหมั่นบังคับหมั่นกำหนดจิตหมั่นกำหนดใจหมั่นกระทำความเพียรหมั่นเดินจงกรมนั่งภาวนากำหนดจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปอยู่ป่าไม่ต้องว่าจะต้องอยู่ถ้ำอยู่เหวการประพฤติปฏิบัติธรรมของบุคคลผู้เข้าใจธรรมแล้วอยู่ในก็สามารถที่จะนั่งได้แต่สามารถเข้าสมาธิได้สามารถเข้าผลสมาบัติได้สามารถเกิดปีติได้สามารถเกิดปัจจัยที่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่ถ้าเราเข้าใจนะเป็นอากาลิโกนะไม่จำกัดการเป็นอาถาเนไม่จำกัดที่นะไม่ใช่ว่าที่นี้จึงจะเกิดที่โน้นไม่เกิดอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอเราทั้งหลายทั้งปวงอย่าประมาทในการฝึกในการฝนในการอบในการรมจิตใจของเราให้เราพิจารณาตามเสขะ
ปฏิปทาที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละว่าเสขะปฏิปทาเราควรทำอย่างไรนี่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสให้เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเสขะปฏิปทานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงผู้มีกำลังแข็งแรงก็พยายามทำความเพียรโน้นเนี่ยจนกว่าเราจะได้สิ้นอาสวะกิเลสจนกว่าที่เราจะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเราจึงจะเบาใจได้วันนี้อาตมาภาพได้กล่าวธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาผู้ใดมีสมาธิดีก็นั่งต่อไปผู้ใดมีสมาธิคลายตัวแล้วก็กำหนดออกเพื่อเต็มตัวแผ่เมตตา